ค่ะก็คือตอนนี้เราอยู่ในห้องนิทรรศการของ TBRC นะคะในชั้นของนิทรรศการเนี่ยก็จะเห็นนะคะความหลากหลายของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆนะคะก็มีทั้งกลุ่มทีโนเมซิสนะคะเห็นว่าจะมีสีสันที่สวยงามนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มบางชนิดเนี่ยเราก็จะไม่เห็นสีสันนะคะรูปร่างนี่จะเป็นลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันขนาดเดียวกันเนี่ยนอกจากว่าลักษณะกายภาพที่เขาต่างกันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการผลิตนะคะสิ่งที่เราจะไปใช้เนี่ยนะคะอย่างเช่นพวกคอมเพลว์หรือว่าเอนไซม์อะไรต่างๆที่เราได้ฟังกันมาเนี่ยว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะคะเราจะเห็นอย่างบางส่วนเนี่ยเราก็จะบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนของตัวยีสต์นะคะก็คือที่บอกว่าเอายีสต์เนี่ยมาเป็นแหล่งพลังงานของโปรตีนของวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยที่มันผลิตเราก็สามารถเอาสิ่งผลิตภัณฑ์จากยีสต์เนี่ยไปต่อยอดนะคะไปทำเรื่องต่างๆได้อีกในอุตสาหกรรมซึ่งยีสต์ก็จะมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเอทานอลหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันที่สุดก็คือเบเกอรี่เนาะอันนี้ก็ใช้ยีสต์อยู่เยอะนะคะหรือถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นเชื้อราเนาะแอสเปอร์จิลัสเนี่ยก็คือเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนการหนึ่งที่ทาง TBRC และก็นักวิจัยได้ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนาเชื้อราด้วยตาเปล่ากับปีนี้มันเชื้อราเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าเชื้อแบคทีเรียนะคะถ้าเกิดคิดง่ายๆเห็ดเนี่ยค่ะเห็ดก็เป็นเชื้อราตระกูลหนึ่งยีสต์ก็เป็นเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าเนี่ยที่เห็นได้ง่ายๆเลยก็คือพวกเห็ดนะคะหรือว่าเห็ดราหรือแถวๆนี้นะคะถ้าดูเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นกลุ่มของลาแมลงนะคะลาแมลงนะคะที่เราคุ้นเคยที่บอกขายกันในท้องตลาดก็คือถังเช่าอ๋อถังเช่าถังเช่าใช่ไหมถังเช่าก็คือจริงๆก็คือเป็นเชื้อรากลุ่มของคอร์ดิเซปที่มันขึ้นบนนอนผีเสื้อนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มใกล้เคียงกันกลุ่มใกล้เคียงก็เป็นกลุ่มลาแมลงซึ่งต่างสกุลกันนิดนึงแต่ก็ใกล้เคียงกันนะคะห้องนี้ใครก็มาดูได้เลยได้ค่ะติดต่อขอเข้ามาดูได้เลยค่ะในวันเวลาราชการค่ะประมาณกี่แบคทีเรียประมาณกี่ชนิดโอ้เยอะมากค่ะก็คือถ้าเกิดอย่างที่บอกว่ามันเป็นประมาณการนะคะก็คือในโลกนี้เนี่ยมีเป็นล้านล้านชนิดเฉพาะแบคทีเรียค่ะจุลินทรีย์เป็นล้านล้านค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อ